สวัสดีครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับรายการพูดจาภาษาลิยองรายการเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นแบบคนลิยองครับรอผู้ชมรายการแป๊บนึงครับฟังครับสวัสดีค่ะเสียงใสมากเชียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในสถานีวิทยุต่างๆนะครับก็คงได้ยินแต่เสียงแต่ว่าใน Facebook ซึ่งเป็นตัวต้นเสียงจะมีภาพทำงานกันต้องบอกหาคนนะคนร้องเพลงคืออภัยอาจารย์อภัยบุญรอดนะครับเป็นศิลปินดีเด่นในปัตตานีพอถูกคุมเสียงคือคุณนุนาเป็นผู้ทำให้เสียงจาก Facebook ไปออกในสถานีวิทยุถูกสถานีที่เขารับสัญญาณอยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียนว่าหายไปสถานีนึงแล้วนะครับก็คือนาตะควันเรดิโอเพราะว่ากำลังอยู่ระหว่างเรื่องของการ
สืบทอดหลังจากเจ้าของสถานีเสียชีวิตไปแล้วซึ่งต้องเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของคุณกนกสินเปรมชาปนกิจไปแล้วเมื่อวานครับแล้วก็อีก3ท่านนะครับก็คือเสียงผู้หญิงมีเสียงเดียวคือลูกออดพูดไม่ออกตะลึงคิดถึงค่ะอาทิตย์เดียวลืมครับลูกออดแล้วตรงกลางเสียงผู้ชายนุ่มอีกคนหนึ่งคือเสียงอวันไกรไกรวันครับแล้วก็เสียงคนแก่ๆเสียงผมทวีปครับลูกออดอยู่เมืองไหนน่ะอยู่เมืองหอยอันหอยอันมันมีกี่อันนึกว่ามีหลายอันค่ะแต่ตอนนั้นนึกอยู่หอยอันค่ะเอาวันไกลไกลเอาวันไกลยุ่งอยู่กับเรื่องของงานศพของคุณแม่รู้ว่าเนี่ยนุ๊กออดเข้ามาอยู่ประเทศไทยเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองครับว่าไอ้นุ๊กออดแสดงว่านุ๊กเดินทางไปเมื่อไหร่เนี่ยเดินทางเมื่อวันที่2ถึงวันที่5เนี่ยค่ะวันนี้วันกลับแล้วค่ะเอาวันน้องมาฝากบังนะต้องคือแตงโมมานะแตงโมเยอะขนมจีนขนมจีนเยอะเขาเริ่มมีขนมจีนด้วยเตี๋ยวเขาเนี่ยเป็นขนมจีนแล้วลองชิมขนมเบื้องหยวนยังตังวันยังไม่ถึงขนมเบื้องพึ่งถึงแหนมเนืองหนูอยากจะฝากซื้อไอ้นี่กลับมาหน่อยได้มาเปลไอ้หนูมีเปลไหมใช่ค่ะนู่นเนี่ยถูกร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีเปรเป็นสิบเนาะแขวนไว้เลยนู่นเอ๊ะทำไมเขานอนก่อนเลยถามคนขับรถพาเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพักหนึ่งชั่วโมงกลางวันเนี่ยเขาจะพักหนึ่งชั่วโมงมีเปรแขวนไว้เนี่ยนอนเปรยวนเนี่ยค่ะเอ๊ะเอาตะไคร้เอ็ดนี่ไม่ที่เป็นที่มั้งคำว่าเปรยวนอะสงสัยเนาะอันเนี้ยสงสัยเลยอะว่าคือขอโทษนะยังไม่ได้เริ่มมันเลยๆนะเราคุยผมโรงก่อนคือยวนก็คือเวียดนามค่ะแล้วก็เขมรก็คือกัมพูชาเนี่ยขอโทษนะเขาเคยอยู่กับฝรั่งเศสใช่ค่ะอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสทั้งคู่เพราะนั้นคอมเมนต์อีกประเทศหนึ่งครับที่เขาจะงีบหรือแนบตอนกลางวันแป๊บหนึ่งเป็นการงีบหลับถึงเป็นการเขาเรียกว่าไงมาปลูกฝังค่านิยมนี้ไว้โดยคนฝรั่งเศสมันจะเหมือนกันมันคือการงีบหลับผมก็เลยขอบคุณอวันไกรหรือมุกนี่ผมมาให้เปลยวนผมแบบดีไม่ดีเดี๋ยวมาจากตรงนั้นจริงๆเลยนะผู้เปลนอนนะครับนี่คือรายการบูชาพระสารยองครับทุกเช้าวันอาทิตย์วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่5เดือนมีนาคม2566วันนี้วันขึ้น14ค่ำเดือน4ปีขานจุลศักราช1384แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2023วันอาทิตย์สิทธิโชคชโลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลไม่มีใครแดงสักคนเอาวันนี้ตบยากำลังไม่ถูกด้วยนะครับครับวันนี้พี่ลงอยู่ทางทิศพยับสีที่เป็นมงคลของนี่เป็นสีแดงตามกาลโยกนะครับใครอุปมาเกิดดีล่ะให้คนไอ้นี่ดีกว่าให้คนอยู่ต่างประเทศดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ดูลูกหลังดีอวยพรข้ามมาจากเมืองยวนเนาะจากเวียดนามเลยอ่ะเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่ครบรอบวันเกิดวันเนี้ยได้รับพรไกลโพ้นเลยผมว่าน่าจะดีเพราะฉะนั้นรบกวนท่านหนูลูกออดอวยพรวันเกิดให้ท่านผู้ฟังเนาะครับค่ะสำหรับท่านที่มีวันเกิดในวันนี้ค่ะก็ขอให้ท่านมีความสุขมีความสมหวังแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองสุขสันต์วันเกิดค่ะ
วรรณไกรครับเคยไปยวนไหมเวียดนามเนี่ยเคยไปครับแล้วไปผมไปทางอะไรนะซาปาอะไรเขตนู่นนะครับไปแล้วก็ทางเมืองหลวงครับครับผมเคยไปอันนึงฮะท่านอาจารย์ที่ไปแล้วซื้อกลับมาแล้วยังรู้สึกชอบก็คือหวีครับไม่ใช่หวีอันๆนะหวีจริงๆเนี่ยฮะหวีมันเป็นหวีที่เขาทำจากเขางัวท่านอาจารย์ใช่ครับนั่นนะดีผมยังใช่อยู่ยังใช่อยู่เลครับยครับผมมีอยู่อันหนึ่งเหมือนกันมีอยู่อันหนึ่งหวีอาจจะเป็นมีวิธีคนทำมีราคาหน่อยแต่นี่ไม่ต้องหวีแหละผมเป็นคนตัดผมสั้นตัดผมแบบสั้นตลอดไงเลยแบบเคยใช้หวีอีกเลยดูนี่ท่านอาจารย์เมื่อตะกี้ที่เราพูดถึงเปลยวนพอเราพูดถึงหวีอันนี้ใช่เป็นที่มาของหวีอันๆไหมครับที่ว่าหวีสงสัยจะมาจากหอยเป็นดาราไหมดาราผมจะตกดาราเรื่องนี้ผมจะตกเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องดารานี่จะไม่เคยรู้ไม่เคยกระดิ่งคู่เลยดาราเก่าจริงเลยอ๋อเรื่องดาราเก่าอันเนี่ยครับวีอันนั้นเลยดาราจีนดาราครับอ๋อไม่ค่อยรู้จักเลยครับผมรู้จักตะลุนนู่นเพชรราชวราชวีอันเนี่ยเก่ามากเลยนะอ๋อเลยถ้าไปผมว่ายวนเนี่ยนาที่เคยไปและที่เห็นผมว่าท่านอาจารย์ก็คงจะเจอเหมือนกันคือคนยวนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนที่ท่วมๆอวบๆอ้วนๆนะครับอันนี้ไม่ใช่จะมาบุลลี่มาว่าอะไรกันนะแต่ว่าคนเมืองยวนรู้สึกเขาจะกินผักค่อนข้างเน้นผักค่ะเราผักก็เหมือนผักบ้านเราทุกอย่างเลยค่ะเหมือนผักในสวนเลยเราก็ไปดูเขาปลูกผักกระเสริมเป็นแปลงเลยนะผักครูพราวแล้วก็ผักกาดสะระแหน่นี่เขามีถูกมืออาหารที่เขามาเสิร์ฟเราถ้าเป็นอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเฟอเนี่ยก็เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะก็มีผักมาเสิร์ฟหนึ่งจานใหญ่ๆเลยค่ะมีผักสำหรับคนที่ชอบกินผักนี่ดีมากแล้วเรามีกะปิไหมไม่มีแต่ว่ามีคุ้งแห้งเขาติดทะเลมีอาหารทะเลแต่ไม่มีกะปิผมไปกินเฟอร์ที่ลาวเนี่ยก็จะมีกะปิมีพริกมีกะคือถูกตกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะเฟอร์คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ค่ะจะต้องมีพริกขี้หนูค่ะแล้วจะต้องมีกะปิแต่ผมก็ดูแล้วกะปิคือต้องเป็นกะปิดีๆนะกินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปคำหนึ่งแล้วก็เอาพริกขี้หนูปลายกะปิตามเข้าไปอีกเม็ดโอ้มันหอมมันชื่นใจจริงๆนะนี่ผมจะบอกอะไรอีกล่ะผมเนี่ยเรียนในมาเดโมนะก็ไปมาทั่วโลกนะถูกทวีปด้วยไปซ้ำไปสากหลายแห่งก็มีแต่มันมีอยู่ประเทศเดียวในเอเชียเนี่ยยังไม่ได้ไปคือเวียดนามเนี่ยต่างทาเที่ยวต่างทาอีกอันเนี้ยหนูลูกวัดบอกว่าไปด้วยกันไม่ล่ะผมก็ตรวจสอบวันกะจะตามเข้าไปด้วยติดสอยหอยตามเวลาพูดคำนี้ต้องต่างทาให้ดี เดี๋ยวผิดจะติดสอยหอยตามเข้าไปด้วยรีบช่วงคนที่บ้านตรวจดูวันดิปรากฏว่าไม่หวังครูเลยครับแล้วก็นาที่หนูลูกอัดจะไปเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเรียนหนังสือด้วยกันที่นิดาเนี่ยนะแล้วก็ไปแบบหนูลูกอัดนี่เลยผมต่างถาที่ยังดีเต็มจะจ่ายกระตังเอ้าตีจีกไปเมื่อเนี่ยเงื่อนอะราคาแพงว่าผมว่าน่าจะ7-8หนเลยเนี่ยเราไม่ได้ไปสักทีอดไปยังค่ะครับจะบอกว่าแค่เนี่ยแค่ดูนะว่า3-4 วันในหนูลูกอดไปดูสิพองดูแบบหุ่นดีเลยนะเนี่ยจริงๆเลยมีผลเลยอ่ะแค่ไปเวียดนาม3-4 วันอีกอันนึงนะท่านอาจารย์นะที่ไปเมืองนี่แล้วเนี่ยรู้สึกใช้คำว่าชอบก็ได้นะก็คือเมืองเขาบีบแตรรถอ่ะนะถ้าเป็นบ้านเราผมน่าจะยิงกันทุก
วันจะต่อยกันทุกวันนะจริงจริงลูกอดว่าใช่ค่ะการขับรถของเขาเนี่ยเขาขับรถเพียงแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่าการจราจรเนี่ยมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกับบีบแต่ก็ปุ๊บ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 บีบแต่กันตลอดนะคะแล้วเราหนาวเวียนหัวมาแล้วแล้วหนังนาเนี่ยเหมือนเราจะช่วยเขาเบรกด้วยค่ะเรากลัวมากเลยเพราะว่ารถมันจะมาข้างหน้าแต่ว่าไม่มีการชนกันเลยค่ะไม่มีรถชนคงเป็นเพราะขับไม่เร็วแล้วก็เคยชินกันแบบนั้นผมเห็นน้องที่เขาไปเขากลับมาหลังเราไอ้เรื่องรถบีบแตรกันเนี้ยกันผมไม่เคยไปสักทีต้องวันเดือนผมได้ไปแต่คนบางผมก็บอกไม่ใช่เมืองในฝันแต่ผมคนชอบเที่ยวยากไปไม่ได้ไปสักทีมีวาสนาหนูเชื่อว่าหนูถ้าได้มาแล้วน่าจะตรงคอนเซ็ปต์ของอาวิบค่ะเพราะว่าที่บันนาฮิลเนี่ยค่ะเขาเป็นพื้นที่ที่ในยุคที่เป็นจักรวรรดินิยมอะไรยุคหล่าอาณานิคมอะค่ะชนชั้นสูงของฝรั่งเศสอะเข้ามาสร้างเป็นที่พักตากอากาศไว้แล้วเราขึ้นกับเช่ามาโอ้แบบดีมากค่ะแล้วข้างบนนี่ถ้าเราย้อนไปเนี่ยลองนึกถึงจันทบุรีก็ยังพอมีอารยสถาปัตยกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ฝรั่งเศสเต็มๆนะที่เข้ามาสร้างไว้เนี่ยแล้วมันสวยงามแล้วประกอบกับวันที่นุมาเนี่ยอากาศเย็นมาตอนกลางคืนของตะวันเนี่ย14องศาตังเช้าหวาน12องศาค่ะแล้วดอกไม้สวยงามมากนะคะแล้วเขาก็มีถ้ามีเด็กเล็กๆก็มีดิสนีย์อะค่ะมีสถานที่เครื่องเล่นสำหรับเด็กหมากไม้แล้วก็บรรยากาศดอกไม้เนี่ยนึกว่าอาจารย์วิบมาเนี่ยต้องล่างเคลียร์เครื่องมาเลยเพื่อที่จะมาถ่ายภาพหมากๆเลยสวยงามมากนั่นคือชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเรื่องภูมิสถาปัตย์อะไรพวกนี้ชอบค่ะประมาณเจอคนไทยเยอะไหมคือตอนเนี้ยนะผมเห็นต้องแกดูมันถึงแตกรังเลยอ่ะคือพอหลุดโควิดปั๊บประเทศต่างก็เปิดกันเป็นแถวนะไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะสุดญี่ปุ่นสิงคโปร์เวียดนามเพราะมันไกลค่ะยังเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาบอกว่าคนไทยวันๆเยอะมากใช่ไหมครับใช่ค่ะในคืนดินเนอร์ของคืนที่สองเนี่ยค่ะเรียกว่าเหมือนจะปิดครัวเป็นครัวไทยก็ว่าได้ค่ะแล้วคาราโอเกะก็เป็นเพลงไทยเราก็เขาจะมีร้านเบียร์เราก็เป็นเล่นคาราโอเกะก็มีเสียงโฮสามลาด้วยค่ะเราก็เล่นกันทั้งคืนเลยเหมือนกันแต่เสียไปว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเครื่องกันหนาวมามากค่ะเราก็เลยรีบเข้าห้องเร็วค่ะว่าไม่งั้นเราได้อยู่ถึงเที่ยงคืนแน่นอนเลยเพราะว่าฟังเสียงเพื่อนๆคนไทยนี่สนุกสนานกันมากค่ะเหมือนคนไทยมาอยู่ที่นี่เลยอะค่ะใช่คนไทยเห็นบอกว่าไปกันเยอะเอาวันไหนว่าผมจะพูดถึงว่าอาหารการกินบ้านเขาอะส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติจืดๆนะไปเคยไปเจอเขาอะไรอะเขาอบหมึกเขาอะไรต่างๆเขาอย่างหมึกก็จะเป็นผมว่ารสชาติคือเราติดรสชาติบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเดี๋ยวก็ต้องพยายามแต่ว่าไอ้รู้ลูกอ้อนไปคงหนูเห็นอาหารอะไรที่มันคล้ายๆกับบ้านเราที่แบบว่าเหมือนหรือเป็นต้นฉบับบ้านเรามีบ้างไหมที่หนูไปคนไม่มีค่ะแต่ยังซีฟู้ดเนี่ยก็เหมือนกันเนาะยังซีฟู้ดนี่ซีฟู้ดนี่คือเขาสดมากค่ะแล้วก็ได้เจอกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็กุ้งที่เหมือนแมงมุมยักษ์อะค่ะปูใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารซีฟู้ดคือจะถามหนูออดหน่อยน้ำพริกเกลือแซ่บมันบ้านเราไหมเขาให้มาในถ้วยอะค่ะก็มีเกลือผสมกับพริกไทยแล้วมีมะนาวชิ้นนึงเนี่ยค่ะคือพริกเกลือ แล้วเขาก็มีพริกผิดเนี่ยคือให้มาทั้งเม็ดยาวๆเลยค่ะมันก็หน้าตาเกือบๆจะเท่าผิดยวกผิดแหลมๆผิดยาวๆอ่ะผิดอ่อนยาวๆอ่ะค่ะมันไม่น่าใช่ผิดขี้หนูอ่ะเนี่ยเอาภาษาระยองคำนึงที่จะบอกคุยเรื่องเวียดนามจะลืมระยองคือที่ผมพูดคำว่าน้ำพริกเกลือเนี่ยนะท่านผู้ฟังที่อยู่ใน Facebook
นะหรือใน YouTube ก็ถามหรือในโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยพ.กงฮั่วคือผมกำลังจะบอกว่าที่อื่นก็จะเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่คนระยองนะน่าจะเรียกน้ำพริกเกลือค่ะอันนี้ฮะระยองเรียกน้ำพริกเกลือมันคือถ้าพูดคำว่าน้ำพริกเกลือที่ระยองก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีกลิ่นอะไรแป๊บบางอย่างต้องมีกระเทียมมีพริกน้ำตาลมะนาวเกลือน้ำพริกเกลือต้องมีเกลือแล้วก็น้ำปลานิดนึงผมเนี่ยแช่มตำน้ำพริกเกลือนะคือผมเป็นคนทำอาหารไม่ได้เรื่องล้มเหลวทุกอย่างแม้กระทั่งเกี๊ยวไข่แต่ตำน้ำเกลือนี่ของผมเลยไอ้เฮียก็สอนสองคนเรียกพี่ว่าเฮียไหมเรียกเฮียเฮียผมเรียกเฮียเรียกอะไรนะเฮียเฮียอวันไกลครับผมเรียกเฮียเฮียเหมือนกันไม่เอกถ้าแถวถ้าแถวประแสก็เรียกเฮีย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 วันไกลเฮียเป็นเฮียไปเลยสามอย่างน่าจะเป็นฮอนกูเฮียเฮียเป็นเห็นผมเห็นสามอย่างเลยเฮียนะค่ะเฮียแต่ตำนานเรื่องที่บอกไปทำกระแสก็เลยเฮียเฮียนั่นเฮียนี่เห็นพูดกำลังพูดถึงเรื่องน้ำพริกเกลือพอรู้ว่าพูดถึงเรื่องซีฟู้ดของเขามันสดมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องน้ำพริกเกลือแบบระยองมีคราวหนึ่งไปลาวนี่จัดปลาจืดสุดยอดไปที่เขื่อนน้ำงึมปลาแต่ละตัวปลาช่อนเผาเกลือพอปอกเปลือกปลอกเลยหนังออกหลอกไม่ใช่ปอกเปลือกหลอกหนังเสร็จเนื้อขาวเดี๋ยวนะขาวแก่มหรือว่านิ่มเนี่ยขาวใช่ไหมแล้วพอกินปั๊บเนี่ยมันรสชาติดีอ่ะปลามันมาสดๆอะไรเงี้ยนะแต่มันขาดคือน้ำพริกเกลือแบบคนระยองเนี่ยไปให้เขาตำก็ตำไม่เป็นหรอกก็ทำคล้ายๆกับที่ลุงก้อนหวานเนี่ยน้ำพริกก็จะยาวๆเม็ดยาวๆแล้วมันไม่ความมันกิ้วเล็กๆบ้านเราอ่ะผลสุดท้ายต้องขออนุญาตเข้าครัวขอตำเองค่ะมาตำเสร็จคนลาวมาขอชิมยังมาขอเรียนตำน้ำพริกเกลือกับผมเลยท่านอาจารย์มันจะมีโอกาสข้างหน้าจะมีไหมครับที่ว่าอยากผมอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยทำแบบชนิดแบบใส่บรรจุภัณฑ์น่ะแล้วก็ยี่ห้อทวีปขวัญบุรีหรือว่าอาวีปอย่างเงี้ยนะฮะคือใช่โลโก้เป็นภาพท่านอาจารย์ทั่วน้ำพริกคือผมว่าสูตรอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคือโลโก้ท่านอาจารย์ผมว่ายังไงก็ต้องอร่อยแล้วเราส่งออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาดังจริงนะเนี่ยผมว่ามาจริงจริงเพราะเราไปต่างประเทศไปยังผมจะไปเวียดนามผมก็จะพกไปด้วยเพราะว่ามันที่นู่นไม่มีเหมือนเราเนี่ยฮะเดี๋ยวนี่จะลองดูต้องจดทะเบียนบริษัทก่อนไหมโอ้ยแบบเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะเหมือนยังน้ำปลาร่าเขาก็เอาไปมึงออกกันได้เหมือนยังอะไรน้ำอะไรของไม้พี่ลมพรก็มีของดาราดังๆนี่มาทำในน้ำพวกนี้กันนั่นนะนะซึ่งพกพาไปผมว่ามันดีนะคนที่สอนสูตรผมเนี่ยเฮียผมเฮียปานเป็นพี่ชายคนโตเมียเขาเป็นจะปิงก็เป็นแม่ครัวประจำตระกูลฝีมือกับเนี่ยแหละเขาฝัดกันลูกอ้อนแหละสอนทำน้ำพริกเกลือแล้วมีคนเคยสอนผมเป็นคนตราดพลตรีสาครกิจวิริยะบอกว่าเฮ้ยเวลา
แล้วก็มึงต้องใส่เกลือต้องมีเกลือน้อยตำไปอย่างงี้นะคณะตำนี่ต้องอย่างงั้นอย่างงี้แล้วแกจะสอนเออนี่อีกคนนึงเนี่ยลุงหน่วยเนี่ยคนนี้เด็ดขาดลุงหน่วยอยู่ใน Facebook เมื่อกี้ผมเห็นมาก็แรงๆเลยน้ำพริกเหลือลูกอ่ะแต่ภาษาอีกคำหนึ่งไหนครับป้าว่าจะบอกว่าลุงหน่วยนี่ก็ราชาน้ำพริกเกลือเหมือนกันใช่ไหมฮะลุงใช่ค่ะหน่วยนี่ไม่ใช่ราชาน้ำพริกเกลืออย่างเดียวนะแกเป็นคนทำอาหารหลายอย่างโอ้ทำอาหารหลายอย่างแบบว่าเก่งอ่ะเพราะว่าแล้วพอเช้าตั้งตีห้านี่แกต้องตื่นเดินไปดิกเลยตลาดขึ้นชาโดนเจ๊เจ๋วน้ำสาดแล้วเจ๊เจ๋วหนอกไปโดนตลาดไปซื้อกับผมไปซื้อวัตถุดิบแล้วแกก็น้อยคนมาทำต้มยำทำแกงอะไรแกเป็นคนมีฝีมือหน่วยนี่สังเกตไหมสังเกตไหมว่าไอ้คนทำกับข่าวเก่งๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะโดยเฉพาะจะถ้าเป็นกับแกล้มนี่นะหรืออาหารประเภทแซ่บๆนัวๆนี่ต้องของผู้ชายเลยเนาะเอานะครับพอเป็นมั้ยครับเรื่องอาหารพอเป็นบ้างครับเพราะว่าแม่เขาจะให้เป็นคนตำน้ำพริกเขาจะไอ้หนูใส่อันนี้เท่านี้เป็นการสอนไปในตัวเพราะนั้นตำน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงเนื้อแกงหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะฝึกให้ทําอยู่บ้านโดยความที่เป็นคนเหล็กเขาไม่ค่อยให้ไปไหนไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปไหนแต่ว่าเขาไปทํางานกันไอ้หนูก็ต้องทีแรกๆก็ต้องหุงข้าวต้องอันเนี้ยฮะก็เลยพลอยเป็นไปโดยปริยายนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าเอาทางไกลเป็นลูกคนเหล็กครับมีหน่าขอบประงมนั่นน่ะด้วยนะเออนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะตั้งใจว่าคือผมเราก็ไปกันเรื่อยเปื่อยนะตั้งใจว่าจะบอกว่าคือจริงเราก็แสดงความเสียใจมาหลายเที่ยวแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เพิ่งหลังจากเสร็จงานศพคุณแม่แม่ทองรอกับวันตะไคร่ก็เพิ่งกลับมาเข้ารายการเป็นเรื่องเป็นราวมาแป๊บนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับในนามของกลุ่มสื่อกลางลุงหน่วยลุงคิดไปแล้วนะครับพวกเราหลายคนประวิตรแม่นไม้คุณปูสมนึกคงเจริญในพวกนี้ก็แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านต้องอีกครั้งนะครับที่แสดงความเสียใจยังเป็นทางการกับอาวันไกลด้วยนะครับครับที่สูญเสียคุณแม่อายุท่าน12ปีเนาะเราคงจะเหนื่อยผมไปหรือผมปลื้มแทนอาวันไกลเลยมันเป็นแชปลืมเกี่ยวกับอะไรนะปลืมที่เห็นผู้คนมากมายแม้กระทั่งในงานบรรพชาเพลิงศพก็คนเยอะแล้ววันนั้นผมไปกับหมอนันนี่ผมวันนั้นผมควงหมอนันนี่ไปงานวันนั้นอะอาวันไกลก็ให้ฮอตอาวันไกลเขาก็ให้คนบิ่งไปเอาถุงที่เตรียมมาสำหรับเขาเรียกอะไรของชำรวยไหมเวลาคือเวลาไปงานศพนะคือก็จะมีเรียงหนูเรียงนี้เรียงนั่นนะค่ะเนี่ยเตรียมของผมเห็นมีตั้งแต่ขนิ้วม่วงนี่ผมมีหลายอย่างทำเอาบรรยากาศว่าทำไมหลายอย่างนะเขาบอกเขาเอามาช่วยกันเดี๋ยวถามออกไหมคนนั้นเอาขนิ้วม่วงมาช่วยคนนี้เอาขนมไปนี่มาช่วยคนนี้ทำเกี๊ยวหน้ามาช่วยก็เลยคนจับบานเป็นทุ้งเลยอ่ะน่าปลื้มใจเนาะใช่ค่ะครับบางคนเขาห่อไอเดียไออะไรนะข้าวต้มมัดแบบบ้านเราอะข้าวต้มแบบตองกับพ่อเนาะนะท่านฟังท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะนึกสงสัยว่าตองกับพ่อเป็นไงบางท่านอาจารย์นุลูกเขาเจอไหมว่าบางทีพี่น้องต่างบ้านอะบางทีเขาไม่รู้จักตองกับพ่อนะใช่ไหมใบตองกับพ่อใบตองกับพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวผมพูดถึงนิดนึงเนาะท่านอาจารย์ในโครงโลกคณิตมันก็จะมีเนาะใบพ่อพันห่อหุ่มอันนะมันจะมีใบพ่อก็คือใบตองกับพ่อนี่แหละแล้วเขาก็ห่อเนาะคนบ้านเราอ่ะเขาจะมีวิธีการทำเนี่ยข่าวของต่างๆเมื่อตะกี้บอกเนาะตองกับพ่อแล้วก็อะไรต่างๆมากมายอ่ะผมบอกไปทุกเลยเผาข้าวหลามมาช่วยเขาอะไรต่างๆก็เลย
ผมก็เลยต้องคือบอกจะบอกว่าคือคุยเมื่อไรก็ยังปลาปลื้มในที่บ้านแล้วก็พี่น้องญาติตระกูลทุกคนนะครับพี่น้องในหมู่บ้านหรืออะไรต่างเนี่ยเขาก็คือเจอใครเขาก็จะถึงเสมอพอเวลาพูดถึงผมก็จะรู้สึกตื่นตันทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวอาวันไกลคือมอดวิญญาณรักมนุษย์เขาจึงงี้ไงเวลามีงานศพเนี่ยเขามักจะไม่นิยมให้ลูกหลานอ่านประวัติครคับือไปอ่านกลอนหรืออะไรทำไงคือบางทีอ่านแล้วมันไปแข่งการงานคิดไปด้วยครับคุณแม่เป็นยังงั้นเป็นยังงี้พออ่านไปใจมันไปสักพักผมเคยอ่านดิอ่านแล้วบอกว่าอ่านไม่จบไม่จบมันใจแค่นั้นแหละต้องหาคนอ่านแทนน่ะแล้วไม่ใช่งานญาติโกโหติกาผมเลยนะเป็นคนที่ผมหลักมากผมก็เขียนประวัติด้วยมือตัวเองแล้วก็อ่านไปได้ครึ่งหนึ่งหยุดอ่านต่อไม่ได้ผมต้องเดินหนีออกไปจากไมโครโฟนแล้วก็ตั้งท้ายดีเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่นะผมมันอดไม่ได้เนาะเดี๋ยวเอามันใครจะใช่ครับว่าเป็นภาษาปัจจุบันก็บอกว่าอินนะเนาะก็ที่จริงอะเวลาผมเข้าให้ผมอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับไอตอนที่ซ่อมอะผมก็จะบอกคนคุ้นกันเพื่อนเลยว่าผมจะอ่านปลอดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเวลาหยิบมาอ่านเนี่ยผมจะรู้สึกตื่นตันแล้วผมจะอ่านต่อไม่ได้อะแต่ดีที่ว่าในวันจริงอะผมก็พยายามแล้วก็อ่านได้มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับครับก็ผ่านไปแล้วเนาะนะครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนคุ้นเคยอะไรอีกครั้งถึงอาจจะคือขอบคุณกี่ครั้งก็ยังไม่ครบนะครับก็ถือโอกาสเนี่ยขอบคุณส่งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยผมจะเชิญอาวันไกลเพราะว่าตรงนั้นก็คงไม่ครบตรงนี้ก็อาจจะอีกที่หนึ่งที่เพราะว่าคนที่ดูอยู่ก็เยอะเนี่ยหมอนันนี่มาอยู่ด้วยนะเนี่ยหมอนี่ขอบคุณเขาบอกว่าเขาบอกว่าผู้ชายทำอาหารอร่อยจริงจะถึงเครื่องพวกมือหนักผู้ชายจะมือหนักท่านอาจารย์พอพูดถึงมุมนี่ต้องเรียนถามไปทางไอ้นุลูกออดด้วยพัดขี่เมาเนี่ยเขาว่าก็เริ่มต้นจากคนผู้ชายทำ ใช่ไหมก็ขี่เมาทำแหละนุ่ม่ะนะน่าจะใช่ไอ้ขี่เมาทำอ่ะแล้วมันก็จะลักษณะของพัดขี่น้องเป็นไงอ่ะพัดขี่เมาเนี่ยก็ต้องแล้วแต่นะว่าอาหารนี่คืออะไรเช่นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งอ่ะเราสั่งผัดขี้เมาเนี่ยเราจะได้ผัดซีอิ๊วใส่ใบกะเพราใส่พริกเนี่ยผัดขี้เมาดังเดิมมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะมันเป็นจะเป็นเหมือนผมว่ามันเป็นของแกล้งคนกินเหล้าจริงคนกินเหล้ากินก็จะกินอาหารแซ่บๆใช่ไหมผมสังเกตมันเป็นหยาบไหมถ้าผัดขี้เมาสำหรับร้านข้าวแกงปลาช่วนเนี่ยค่ะผัดขี้เมาเนี่ยมันก็จะใช้เครื่องแกงชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเครื่องแกงปกติเนี่ยแต่มันมีขาดบางอย่างเกินบางอย่างอยู่แหมก็หวงสูตรแล้วใส่ไก่กับใส่หน่อไม้ดองเขาเรียกผัดขี้เมาแต่ผัดขี้เมาร้านข้าวแกงยายชวนเนี่ยก็คือไก่ผัดหน่อไม้ดองแต่ว่าเครื่องแกงเนี่ยมีความพิเศษกว่าคนอื่นค่ะเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวหมอเหนื่อยแต่งเดี๋ยวหมอใช่เอาละกันเป็นแบบจริงโอ้พัดขี้เมาทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นยังไม่ได้ลองเดี๋ยวว่าต้องลองเนี่ยต้องลองเมาสักมือแต่ว่าถ้าพูดถึงเมาเนี่ยขอคุยโดยส่วนตัวนิดนึงครับขอคุยโดยส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าหมายถึงคุยถึงตัวเองนะเพราะว่าคนบางคนคือผมเองอ่ะผมไม่ได้บางคนก็บอกก็ถามก็ชอบถามผมว่าผมกินเหล้าไหมผมอะไรไหมผมก็บอกว่าคือผมว่าไม่ค่อยได้กินอะไรเงี้ยนะเขาถามว่าทําไมไม่กินอะไรเงี้ยผมบอกผมเคยกินแล้วกินเมาเขาบอกไม่เคยเห็นเลย
จริงๆผมก็เคยบอกเข้าไปว่าตอนผม2 ขวบกว่าประมาณเนี่ยผมกินซะเมาหัวถิ่มเลยอ่ะอันนี้จริงๆนะฮะ2 ขวบกว่าสาเหตุไม่ได้มุกอะไรนะจริงๆเลยก็คือที่บ้านนะเขามีทําอะไรไม่รู้แล้วแม่เขาไปตลาดคนเขาก็อยู่ด้วยความที่ผมอ่ะเป็นเด็กช่างพูดเขาว่าไอ้หนูนะก็อย่างนั้นผมก็ช่างพูดมั้งคนนั้นก็ไอ้หนูจิบทิ้งคนนี้ก็ไอ้หนูจิบทิ้งสมัยก่อนเหล่าปลาเนาะเหล่าเถื่อนอ่ะสรทนะกินก็คงจะกินตามประสาเด็กแล้วไอ้หนูจิบเขาก็ชอบอ่ะนะพ่อก็ไม่อยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทํางานกันอยู่ที่บ้านหลายคนแม่ไปตลาดซื้อของกลับมาผมเมาซะแบบเมาหลับไปเลยอ่ะพอเขาว่าอย่างนั้นนะตื่นขึ้นมาแม่บอกว่าไอ้หนูบอกว่าขอน้ำมะพร้าวอ่อนขอแห้งก็เกินแม่ขอเมาแต่เด็กเมาแต่เด็กเลยไม่กินเลยไม่กินเลยเลิกตั้งเงินเลยใช่ครับเออนี่มันจริงๆนะเด็กเนี่ยตอนเด็กผมเห็นบ้านนอกกันนะแล้วคนอย่างที่เรากันก็เด็กผ่านมาก็เอานิ้วแย่มาในแก้วเราแล้วก็ไปป่ายปากเด็กที่ก็ให้เด็กมันดูอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกหวานแปลมนิดๆใช่ไหมแต่เด็กบางคนก็เงี้ยนะเขาชอบเอานิ้วจิ้มแล้วเด็กบางคนติดใจตรงนี้นะแต่วันนั้นก็ไปแช่แข็งนิ้วจิ้มครับกระดกเลยมั้งกระดกให้กินแล้วอย่างนี้นะท่านอาจารย์นะไอ้ที่พูดถึงเคยกินเนี่ยเขาผมเคยกินน้ำมันก้าดอะน้ำมันแก้บน้ำมันก้าดอะเคยกินแล้วไปนอนโรงพยาบาลเลยนะซึ่งหมอเขาดุแม่ว่าที่บ้านอะกินเหล้าทําไมแล้วไม่เก็บอันนี้ทั้งที่พ่อก็ไม่กินเหล้าแม่ก็ไม่กินเหล้าแต่ผมมาเห็นขวดน้ำมันก้าดแล้วไม่รู้นึกยังไงนะฮะกินน้ำมันอึก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 ไปแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเหล้าไม่รู้ฮะตอนนั้นเด็กๆอะประมาณน่าจะขวดน่าจะสัก3 ขวบ 4 ขวบเนี่ยครับ3 ขวบกว่านอนโรงพยาบาลเขาล้างท้องเลยครับเขาล้างท้องเลยครับผมชิบหมักนะผมชิบหมักเมื่อวันก่อนบัตรผมเป็นร่างค่าเนี่ยแบบเนี้ยคล้ายๆแม่ไม่อยู่แม่ไปขายของอย่าก็ขายแทนแล้วเย็นๆจะมีคนประเภทเป๊กนึงมาซื้อเหล่าขาเป๊กนึงอะไรเงี้ยนะอย่าก็ลิ้นมือสั้นๆไอ้คนหลับก็หลับมือสั้นๆหลับมาถึงก็อ้วกพุ่งเลยครับแอลกอฮอล์ไม่อยากควดผิดควดอยู่ไกลเคียงกันอย่าแทนที่จะยิบเราให้กินยิบแอลกอฮอล์ให้กินครับหนูลูกออดแล้วก็ท่านอาจารย์พูดเหมือนบ้านผมไหมเขาแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะเรียกว่ากอฮอล์แถวไหนครับนะกอฮอล์กอฮอล์แล้วก็พี่ที่บอกว่าอะไรกินน้ำมันแก้บน้ำมันใช่ไหมออกเสียงงี้ไหมใช่น้ำมันแก้บไม่แก้บเลยนะแก้บน้ำมันแก้บออกเสียงตรีเพี้ยนโทแต่หนูลูกอ้นมีอย่างนี้ด้วยนะเด็กเลี้ยงควายสมัยก่อนน่ะที่เขารู้ว่าคนสมัยก่อนน่ะคนเวลาก็จะต้มเหล้าอ่ะเขาก็จะไปสุกไว้ใช่ไหมเขาหมักซาเหล้าอ่ะเขาหมักเหล้าไว้ใช่ไหมก่อนที่จะต้มอ่ะเขานี่คนแถวตำบานน่ะมีด้วยที่เด็กเลี้ยงควายอ่ะมันก็ไปหลักของเขาไม่ได้หลักไอ้ในส่วนที่เป็นหน้ามันนะก็กินมันจะมีน้ำอ้อยพวกเนี้ยเวลาที่เขาจะต้มเหล้าอ่ะที่เขาหมักไว้อ่ะน้ำอ้อยมันจะก่อนฮะเขาเรียกซาเหล่าใช่ไหมครับซาเหล่าครับซาเหล่าแล้วน้ำอ้อยอ่ะก่อนมันจะใหญ่นะแล้วเด็กๆ เลี้ยงควายสมัยก่อนอ่ะเขาไม่มีอาหารการกินเหมือนถูกนี่เหมือนถูกหวานเนี่ยเนาะก็รู้ว่าใครเขาหมักไว้ที่ไหนก็จะดอดไปเอาแล้วกินไปกินมาเด็กมันเมานะฮะแล้วก็บอกเมากลับบ้านไม่ได้เขาว่าควายกลับบ้านแล้ว
เด็กชุดนี้ก็ยังอยู่กันคือผมไม่เคยเคยมีแต่เพื่อนชวนครับชวนไปหาเป็นหลักซาเหล่าเขากินเนี่ยไม่เคยผมเลยท่านเลยไม่รู้ซาเหล่าเป็นไงแต่รู้ว่ามีเขาเรียกซาเหล่าใช่ไหมครับคนต่างจังหวัดเรียกอะไรกันบ้างอ่ะผมไม่รู้นะคนต่างจังหวัดเรียกไงเนี่ยผมเห็นคนญี่ปุ่นของเขาเรียวนิดนะค่ะมินามิฮารุกิชิเขาบอกว่าแม้น้ำพริกของอาจารย์ทวีปน่าจะเขากับปลากระเบนอย่างกาบมะพร้าวโอ้คนญี่ปุ่นแจ๋วแจ๋วเลยนะปลากระเบนอย่างกาบมะพร้าวนี่แล้วนี่ยังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องอาหารการกินเนี่ยครับทำไมถึงกาบมะพร้าวเขาอย่างแล้วมันจะเหมือนกับการรมควันปลาไปในตัวไหมค่ะผมจำได้ว่าปลาดุกอย่างเนี่ยอาอย่างเอ้าอย่างกระเตาแก๊สจำไม่ได้เรื่องหมดเลยใช่ค่ะอย่างทานใช่ไหมแล้วถ้ากินมีเปลือกมะพร้าวค่ะกาบมะพร้าวเนี่ยนะมันเป็นการยังเที่ยววันไกลหวานเนี่ยเหมือนเป็นการรมควันนะควันมันจะช่วยจนนั่นคือมะเร็งนั่นน่ะแต่เป็นวันก็บอกว่านั่นมันคือมะเร็งไอ้พวกควันที่ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าไม่รู้นะมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างปลาดุกกับคาบมะพร้าวเนี่ยมันจะเหลืองกว่าปกตินะเหลืองค่ะเหลืองแล้วหอมจังมินามินี่น้ำง้อนเลยเนี่ยครับพอท่านอาจารย์นิดนึงนะพอพูดถึงคาบมะพร้าวแล้วมันจะมีภาษาระยองที่เราพูดอ่ะเวลาปอกมะพร้าวอ่ะท่านอาจารย์พูดเหมือนบ้านผมแม่อนุลูกอดพูดเหมือนพี่ไหมก็คือจะพูดคำว่าที่บ้านแม่เขาก็จะบอกว่ายังไม่ได้พลอนมะพร้าวเลยหรือว่าไปอนุไปพลอนมะพร้าวพูดไหมพลอนมะพร้าวพลอนมะพร้าวนู้เราถึงครอบครัวนู้นะคะบ้านเราทำข้าวแกงขายเราสั่งมะพร้าวเนี่ยสั่งเป็นร้อยลูกเขาก็จะมาให้ถ้าทั้งลูกเลยเนี่ยแล้วก็มาพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องพร้อมไปก่อนแล้วพอถึงวันที่จะใช่ยังวันที่จะใช่เนี่ยก็จะสมมุติว่าวันธรรมดาเนี่ยแม่ก็ใช่แค่5ลูกหรือ7ลูกแต่ถ้าถึงวันโกนวันพระเนี่ยใช่ถึง20ลูกเราก็ต้องไปปอกมะพร้าวแล้วก็เกลาแล้วก็ต้อยแล้วก็พูดกระต่ายแล้วก็มาคั่นกะทิอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นนาทีรักมู้เลยโอ้ปอกนะฟังรู้แล้วออดผุดปอกแล้วก็เกลาแล้วก็ต่อยแล้วก็ขั้นแล้วพร้อนนำตอนไหนพร้อนเปลือกนอกแข็งๆอะค่ะเราจะพร้อนไว้ก่อนเปลือกนอกใช้คำว่าไม่ใช่คำยามนะใช้คำว่าแหกอะพอเราเจาะไปแล้วก็แหกดึงเปลือกนอกเนี่ยค่ะเปลือกออกอ๋อตอนนั้นคือพร้อนพร้อนค่ะผมไม่เคยได้ยินจริงมันได้ยินอยู่ครั้งนึงประมาณสักปีกว่าแล้วตอนนั้นคุยกันกับนุลออดนี่แหละจำได้หนึ่งออกแล้วแล้วก็มีอนุทอนวรสุดาบุญศรีอาจารย์วรสุดาบุญศรีเขามาคุยเรื่องพร้อนมาพร้าวบอกผมไม่รู้จักจริงไม่เคยได้ยินนะพร้อนเรียกพร้อนพร้าวแล้วก็อย่างนี้ไหมดูมะพร้าวก็จะสมมติหรือทางตัวจำไม่ได้แล้วเฉาะแล้วก็งัดใช่ไหมงัดมันแล้วก็ฉีกอย่างนั้นใช่ไหมมะพร้าวทั้งลูกเนี้ยค่ะเราจะต้องใช้มีดแต่มันจะเป็นมีดอิโตเหมือนมีดอิโตแก้วหนามาค่ะเราจะต้องแงะดอกไม้ที่อยู่บนหัวมันออกก่อนค่ะและเราก็จับในตำแหน่งหัวเพราะว่าหัวเนี่ยมันจะหนุ่มกว่าแล้วก็เฉาะให้ตลอดลูกแล้วก็ไปตำแหน่งที่สองเฉาะแล้วเราจะงัดออกพอเรางัดตำแหน่งนี้ออกแล้วเนี่ยมันจะเฉาะง่ายแล้วก็งัดง่ายแล้วครับถ้าสมมุติว่าจะให้ง่ายอีกไอ้หนูสับก่นมันก่อนอะสับก่นไอ้ตรงก่นที่มันเป็นศูนย์รวมอยู่อะตรงนั้นนะมันจะทำให้เราดึงยากมันเหนียวสับก่นมันออกซะก่อนแล้วจากนั้นคือพลอนคือเมื่อกี้เอาหัวออกเลยเนาะไอ้ที่เป็นดอกไม้ที่หัวออกเลยเนาะจากนั้นก็สับเข้าไปตึ๊บก็แงะฟึบ
ฟึบฟึบแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยความหลังออกเลยคือไม่เคยปอกของพลาว่าเป็นผมมานาตรงถึง30 ปีอ่ะไม่เคยปอกครับเคยแต่เดี๋ยวนี้ยังเก่งกับแขกปอกของพลาวอ่อนเราก็ชอบกินแค่นั้นลืมไปหลายขั้นตอนเนี่ยอ๋อนั่นขั้นตอนที่ว่าเอาดอกไม้ออกตัดตูดซะหน่อยแล้วก็เฉาะแงะนะแล้วก็ฉีกเปลือกแหกออกเนี่ยนั่นคือพลอนใช่ไหมตรงนี้คือพลอนคือข้าวคนพลอนครับครับแต่ต่างจังหวัดคืออะไรกันเลยลองสำแดงความเห็นกันบ้างก็ได้นะต่างจังหวัดแต่ผมนึกอย่างหนึ่งนะผมนึกถึงภาพว่าไอ้หนูลูกอ๊อดเมื่อกี้หนูขูดมะพร้าวยังนึกถึงเลยว่าไอ้หนูถ้าขูดมะพร้าวถ้าจะต้องเป็นภาพที่ดูดีแน่ๆเวลาไอ้หนูขูดแบบนะเออนะแม่สมัครใช่ไหมลืมไปเลยขั้นตอนเนี้ยนะขูดมะพร้าวผู้หญิงก็ต้องนั่งแบบเอียงๆหน่อยมั้ยนุ๊กนุ๊กเป็นเด็กค่ะไม่เรียบร้อยอะค่ะหนุ่มเกงขาสั่นเข่าเนี่ยนะขึ้นคอมเลยแล้วก็ด้วยความรวดเร็วแต่ว่าที่หนูเห็นว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยค่ะก็คือมาจากบะหมี่อะค่ะน้องบะหมี่เนี่ยเขาเป็นดารานะแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์นะเป็นหนังนะแล้วก็มีการขูดมะพร้าวที่นั่งให้เป็นสุภาพสตรีคือต้องเอียงเอียงหน่อยขาไขว้กันอย่างเงี้ยอันนั้นคนรุ่นสาวแล้วแต่ตอนหนูเป็นเด็กอะหนูเกงขาสั่นแม่ให้ทำน้องรีทำกระเลือกกระล้นทำความประณีตนี่น้อยมาทำด้วยความเร็วนี่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 ท่านพ่อขอโทษนะท่านพ่อเพชรดาพ่อมอพ่อมอท่านเป็นผู้ในการผมจำไม่ได้ว่ากองอะไรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าเคยทำดูกันตอนของมะพร้าวคุณยายชอบทำขนมไทยยังเก็บกระต่ายคูดมะพร้าวเป็นที่ระลึกเดี๋ยวผมอ่านข้อความของท่านพ่อพิธดาแล้วผมนึกถึงตอนที่ผมไปสงขลาใช่ไหมที่มีบ้านเกิดป้าเปรมอ่ะค่ะมันจะมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเขาจะเก็บกระต่ายคูดมะพร้าวไว้เยอะมากแล้วกระต่ายคูดมะพร้าวเนี่ยผมว่าทุกภาคมีเนาะมีทุกภาคอะแต่ที่เขาเก็บมันเยอะมากแล้วมันจะมีรูปร่างแบบมีทั้งอ่อนช้อยสวยงามพีเลนตัวพีเลนเนี่ยโอ้เยอะมากประดิษฐ์ประดอยทำเป็นสารพัดนะยังพึงนึกได้ไม่ได้เนี่ยตอนท่านพ่ออ่อนเขาคุณมาครับทำไมนึกถึงความหลังทอมไปเที่ยวที่สงขลาเดี๋ยววันนึงจะไปอีกเนี่ยกระต่ายคูดมะพร้าวเนี่ยแล้วเอาไกลตอนศพคุณแม่เขาเที่ยวมีคนหิวกระต่ายคูดมะพร้าวมาช่วยไหมอ๋อเขาขูดที่บ้านพี่อยู่ไกลๆกันเนี่ยครับเขาขูดแล้วเขาคอยเอาไปคั่นที่บ้านครับเขามาขูดไปหลายร้อยลูกนะขายร้อยลูกนะครับผมจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงว่าคนที่ขูดมะพร้าวอ่ะบางทีผมเห็นเขาขูดแข่งกันอ่ะทำไม่ใช่มืออาชีพอ่ะผมเสียวเพราะว่าถ้าคนที่ขูดไม่เป็นไม่ได้นะท่านอาจารย์นะมือเนี่ยเลือดครืดนะใช่ถ้าขูดใช่ต้องคนขูดเป็นนะใช่เอ๊ะเดี๋ยวไอ้ขูดมะพร้าวผมเพิ่งได้เนี่ยตอนแม่เขาใช้ขูดอ่ะที่เราขูดแรงๆเนี่ยขูดหนักไปมือหนักมันจะออกมาเป็นชิ้นเลยไหมใช่บางทีลุดมาทั้งออกมาเป็นชิ้นเบลอเลยก็ต้องขูดให้มันเบาหายไปคันเบาไหมค่ะค่ะก็ขูดริมเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆแล้วที่นี่ต้องช่วงไกลๆจะถึงกะลาเนี่ยเราจะต้องเบามือถ้าหากว่าติดกะลามันเนี่ยมันจะมีสีดำเพราะฉะนั้นทำขนมเนี่ยเขาจะไม่เอาติดกะลาเลยแต่ว่าส่วนที่ติดกะลาเนี่ยมันมีความมันกะทิมันจะข่นกว่าใช่ค่ะเราจะต้องคูดให้เบามือแล้วก็อย่าไปเกากะลาอย่าให้มันกระต่ายฝันกระต่ายมันไปกินกะลามากนักอะค่ะแม่ก็ว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเลือกล้นมันเยอะกินกะลาอะไรประมาณนี้แม่ก็ว่าเออเลือกกะล้นเนี่ยประธานระยองเนาะ
ใครที่ดูอยู่คนอยู่ต่างจังหวัดกะเลือกกะล้นนี่คือรีบนะครับกะเลือกกะล้นนี่คือภาษาระยองแหละรีบแล้วผมนึกถึงบรรยากาศเวลาเราคูดคูดคูดแล้วเลือดตอนที่จะหมดน่ะแล้วมันจะไอติดติดติดกะลาดำๆจะหลุดมาเป็นชิ้นทำไงเอาบรรยากาศเหมือนผมไหมแยกเด็กใส่ปากจริงอ่ะเออนี่ที่ผมชวนเอาบรรยากาศพูดถึงเรื่องว่ามีคนก็หิวกระต่ายกูดมะพร้าวมาช่วยไหมนะคือวันนั้นผมดูบรรยากาศผมชอบมากผมเชื่อถึงความดีต่างจังหวัดอาจจะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คือตอนงานศพงานบวชงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ชาวเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็ไปซื้อมะพร้าวกะทิกล้องกะทิส่งมาเลยคือที่ก็คูดไปแล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาบ้านใครมีงานก็แม่ครัวก็ถือมีดมามีมีดประจำตัวของตัวเองอะนะมาปอกมาหั่นมาสับผู้ชายบางทีหิวนี่ก็ตายกูดมะพร้าวมามาช่วยกันเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับมาลงแขกช่วยกันทำมันเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆงานบ้านอวันตกายวันนั้นนะผมเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยคือตรงตกแม่ครัวเนี่ยครับผมเห็นก็ใช่ตกใหญ่ๆไหมใช่ครับคนลุมแต่มองไม่เห็นตกอ่ะคนนนซับคนนี้หั่นคนนี้ขั่นคนนี้โอ้และน่าปลื้มใจแบบเนี้ยผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับครับแล้วเวลาคือจะบอกว่าเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือเวลากวนขนมเสียดายท่านอาจารย์มาเห็นเนี่ยยังสมัยตอนที่ยังตอนผมบวชหรือไม่ก็ตอนที่มีงานเนี่ยเขาก็มีทำขนมอ่ะเขาก็จะมาช่วยกันทำขนมประกริมคนนั่นยอดคนนี่ปั่นแป้งอะไรก็คือดูแล้วโอ้ประทับใจนะครับแต่ว่ากลับไปอีกนิดนึงว่าตอนที่ขูดมะพร้าวผมเห็นเลยว่าไอ้หนูลูกอ้อนเนี่ยกูรูขูดมะพร้าวเลยอันนี้ไม่ได้แกล้งชมนะเพราะว่าไอ้หนูพูดอ่ะเป๊ะเลยตามขั้นตอนเลยนะครับแล้วสิ่งนึงที่จะพูดถึงขูดมะพร้าวท่านอาจารย์ถ้าสมัยเด็กๆเนาะไอ้หนูลูกอ้อนอาจจะคือเจอถูกวันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าบางบ้านเนี่ยอะไรต่างเนี่ยเจ้ามะพร้าวท่านอาจารย์เคยกินเจ้ามะพร้าวไหมที่จะว่าใช่ไหมเวลาตอนที่เขาต่อยมะพร้าวต้องเอาน้ำต้องร้องน้ำก่อนน้ำมะพร้าวมันจะไม่หวานไม่อะไรนะก็ยังกินแล้วก็ต้องดูทำมีเจ้ามะพร้าวเนี่ยโอ้โหสวรรค์ของเด็กนะไม่มีรสชาติได้หรอกฟาร์มนะก็ไม่รู้ของกินของเด็กอะทำไงเนี่ยนี่ขอโทษนะวันนี้เขาอยากแวะทักกับคนในเฟซบุ๊กไลฟ์นิดนึงไงวันนี้เขาบอกอีสานก็เรียกหล่อนมากมะพร้าวไอ้หล่อนมากพร้าวไอ้ตอนที่เราติดคุณอวันไกลบอกว่าพร้อนใช่ไหมอีสานอาจจะเป็นเฉพาะตรงกาฬสินธุ์นะเขาบอกหล่อนมากพร้าวมินามิบอกว่าคล้อนมะพร้าวคือการเขย่าฟังเสียงน้ำในลูกถ้าดินเสียงแสดงว่ามะพร้าวไม่เสียเออโอ้อันนั้นอันนั้นคือคล้อนไหมอันนั้นคือคล้อนคล้อนแต่ที่เอาไปจุดไปเลยคือมาคือคำว่าคล้อนพอผ่านพอผ่านตอนลิงอ้ออ่ะคล้อนคือการปลอกการปอกซึ่งทางนนท์บอกว่าอีสานเรียกหล่อนมากพร้าวแต่ถ้าคล้อนมะพร้าวในความหมายของมินามิคือเขย่าฟังเสียงน้ำในลูกนะครับค่ะเราต้องคล้อนฟังเสียงก่อนอย่างแรกคือมะพร้าวกะทิอย่างสองก็คือว่ามันมีเอือนกินนะคะมันจะเสียงดังอีกอย่างนึงนะคะมะพร้าวที่มันเสียเนี่ยเขาเรียกว่าเอือนกินเอต่างจังหวัดเขาคงไม่พูดเหมือนเรานะคืออย่างนี้นะครับท่านอาจารย์อันนี้ขออนุญาตเพิ่มคำว่าเอือนเนี่ยเอือนเป็นภาษาโบราณตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่ยุคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอ่ะเขาก็พูดยุคนู่นนะหรือว่าโอนู่นตั้งแต่นู่นเลยเนี่ยไตรภูมิพรวงอ่ะเขาก็มีคำว่าเอือนเพราะฉะนั้นเอือนเนี่ยคือพวกพยาธิพวกไส้เดือนอะไรเงี้ยนะพยาธิไม่ใช่พวกไส้เดือนพวกพยาธิเพ
ราะนั้นไอ้คำว่าเอื้อนกินของบ้านเราเนี่ยมันกินเนื้อมะพร้าวมันทำให้มะพร้าวไม่สมบูรณ์เขาก็เลยใช้คำว่ามะพร้าวเอื้อนกินเราก็จะพูดกันแบบนี้ตลอดเลยแต่เอื้อนเป็นคำโบราณครับครับบ้านผมเรียกกะเอื้อนโอ้แต่คุณก็บอกกะเอื้อนกินแล้วจริงๆอ่ะจริงๆมันมีตัวนะมันมีตัวไหมไม่เห็นตัวค่ะแต่ว่าเนื้อมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์อย่างว่าค่ะแล้วถ้ามันเอือนกินเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเขาก็เอาไปพาแล้วเอาไปตากแดดขายเป็นมะพร้าวแห้งครับการเอือนผมว่าเอือนนะที่เราไม่เคยเห็นตัวเนี่ยนะมันผมว่ามันอยู่ตระกูลอันนี้ผมคิดเองนะอยู่ตระกูลเดียวกันก็แมงเนี่ยผมว่าแมงกินฟันอ่ะแมงกินฟันเพราะว่าเราไม่เคยเห็นตัวเห็นตัวเหลือเวลาสัก4-5 นาทีเขาอนุญาตแวะน้อยนะครับมาคุยทักทายกันเลยคุณกรณิกาน้องเสือเนี่ยน่าจะเป็นพี่เคหลังสิทธิ์แล้วนั่นแหละบอกเคยนั่งคล่อมกระต่ายตัวอ้วนคูดประพร้าวเกือบทุกวันวันละ20 ฝาที่บ้านทำขนมทำแกงขายท่านพ่อพระดาบอกคูดประพร้าวใส่ขาสั่นนั่งคล่อมลุยเลยกว่าจะหมดหมดสีเงือตกผมลืมมาจากการคูดมะพร้าวไปเลยเนี่ยเนาะเด็กเคยถูกชายคูดเยอะเลยคืบมาแล้ว คูดไปกินแจวมะพร้าวไปที่แสดงคนตายเหล็กแจวไอ้ที่เอาวัฒนการบอกกล่าวคนตายเหล็กแจว นี่ท่านพ่อเพชรดาบอกดีเจลูกอดทำจริงรู้จริงคูดหลอกๆครอบๆกะลามะพร้าวก้อนตรงกลางคูดยากคืออย่าไปคูดย่ำๆใช่ไหมต้องคูดบนไปเรื่อยนี่ผมนี่ก็เคยทำทุกขั้นทุกตอนกันนะคุณครูสถิตบอกใช่เลยทำเหมือนกันเลยแถมยังพูดถึงเดือดคนนี้หัวงอกคนเดือดมันเป็นไงคนนี้หัวงอกหนึ่งข้าวเหนียวโรยนาเดือดมะพร้าวผสมเกลือคนนี้หัวงอกใช่ค่ะสวัสดีทุกคนเชิญเชิญลูกอ๊อเชิญข้าวเหนียวหัวงอก็จะนิยมใช้เป็นข้าวเหนียวดำค่ะแล้วก็หนึ่งข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยจะใช้มะพร้าวถึนถึกสักหน่อยนึงค่ะไม่ยังไม่แก่จัดค่ะใช้มะพร้าวถึนถึกแล้วก็ขูดแล้วก็มาโรยแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยไปคลุกกับเกลือให้มีรสชาติเค็มค่ะแล้วโดยความที่ว่าข้าวเหนียวสีดำนะแล้วมะพร้าวสีขาวเรียกข้าวเหนียวหัวงอกค่ะหรือเวลาอยู่นิดนึงผมจะไปที่ข้าวบริการเลยเนาะครับผมเอาละสิเดี๋ยวนะนี่เมื่อวานลืมเหมือนจนลืมคืองานศพพี่กนกสินเปรมผมก็เรียกพี่นะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุนราควันเรดิโอเสียชีวิตแล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อวานนี้ที่วัดเขาว่องหมันตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองแล้วก็มีงานศพอีกศพนึงครับศพของผู้ใหญ่สมนึกรักษาวงผู้ใหญ่สมนึกเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองวัดขวัญแล้วก็หลังจากเกษียณก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตะขวัญไม่แน่ใจว่ากี่สมัยนะครับท่านถึงกิจกรรมต่างศพอยู่ที่วัดนาทขวัญชาปนกิจวันพุธที่8 มีนาคมเวลา16:00 น.ที่วัดนาทขวัญตำบลนาทขวัญอำเภอเมืองระยองครับแล้วเตรียมตัวไว้แล้วนะอนุรักษ์ต้องไปรวมเรือให้ได้นะนี่บอกลงหน้าเดือนพฤษภาคมมาเช่าอาจารย์สมนึกบอกว่าวันที่28ก็จะมีการจัดงานวิ่งเพื่อน้องค่ะวิ่งเพื่อน้องที่เมืองแกลงแต่สถานที่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกทีคือมูลช่วยเหลือนักเรียนจากจนอำเภอแกลงจะมาได้ช่วยเหลือเฉพาะเด็กอำเภอแกลงเนี่ยช่วยเหลือทางจังหวัดมีตั้งแต่เด็กประถมมัธยมไปถึงจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วมูลที่ช่วยเหลือนักเรียนจากจนอำเภอแกลงเนี่ยจะมีลักษณะอย่างคือเขาไม่ได้ช่วยว่าปีนี้เด็กคนนี้ปีนี้คนนู้นไม่ใช่ใครเข้ามาหลับปั๊บเนี่ยหลับยาวไปจนจบปริญญาตรีเลยให้ทุนเยอะปีหนึ่งใช้ทุนเยอะท่านประธานวิทิตลาวันเสถียรกวักปีหนึ่งเยอะเกินกวักส่วนตัวเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเวลาไปจัดงานที่จัด
จัดงานเลี้ยงเนี่ยเขาไปให้กับหลายอย่างหมดไปหมดเลือดไม่กี่ตังค์แต่เลยมาจัดแบบนี้ดีกว่างานวิ่งเพื่อน้องเพราะนั้นเตรียมตัวนะครับใครจากนักวิ่งจากที่ไหนเนี่ยไปวิ่งเพื่อการกุศลกันมากไปเลยทำโน้ตไปเลยวันที่28พฤษภาคมบอกเวลาเนิ่นๆค่ะเวลาจะหมดแล้วมีอะไรไหมครับมีอันนึงครับวันนี้พระป้าวัดได้ไรครับวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังอยู่ไกลๆเนาะไปรวมบุญกันแล้วก็อีกอันนึงผมเห็นมีคอมเมนต์มาจากท่านผอ.ยงยุทธเสมอมิตรท่านว่าเลือกคู่ดับพร่าวอ่ะท่านเกิดไม่ทันท่านว่าอ๋อยงยุทธใช่ไหมครับเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันมาเอาไปกันลิล่ะ7โมงแล้วไปกันอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่นะครับขอบคุณทั้งฟังทุกท่านเลยนะครับคนที่อยู่ใน Facebook ใน YouTube แล้วก็อาทิตย์หน้าคงไม่มีใครติดอะไรของมานั่งคุยกันใหม่เป็นรายการเพื่อการส่งเสริมหลักการใช้ภาษาทิ้งแบบคนละยองอันนี้หนูลูกออสอวันตะไกรผมทวีแล้วก็คุณนุ่นนาปูผมเสียงลาไปก่อนสวัสดีครับยังใช่จ้ะ